กลุ่ม Amazing จันทบุรีนะคะได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารคนชราที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรีพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมค่ะช่วงสายวันนี้ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรีตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกลุ่ม Amazing จันทบุรีนำโดยนางออนอนันต์ชัยโนนประธานกลุ่ม Amazing จันทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกจำนวน20คนได้เดินทางมายังสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรีจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนชราจำนวน58คนและได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนชราเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมทั้งนี้กลุ่ม Amazing จันทบุรีในปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้นกว่า 4,000 คนและมีทีมงานรวม15คนโดยการมาที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรีในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม Amazing จันทบุรีต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้มีการวนจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆในทุกๆ2เดือนอย่างต่อเนื่องโดยวัตถุประสงค์หลักได้แก่การเป็นจิตอาสาด้านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักรวมทั้งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในทุกๆด้านเช่นการร่วมแรงร่วมใจในการจัดเก็บขยะริมชายหาดหรือการร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสและการจัดเลี้ยงอาหารเด็กรวมทั้งคนชราให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงต่อไปค่ะ